มาต่อกันที่กะกะตนะครับซึ่งได้เปิดเผยว่าในวันที่6กุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมร่วมกับทีมกฎหมายทั้งนี้ก็เพื่อที่จะกําหนดมาตรการการแก้ปัญหาการเลือกตั้งให้ชัดเจนนะครับหลังจากที่ในวันนี้นั้นมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อํานวยการการเลือกตั้งทั่วประเทศครับนายสมชัยศรีสุทธิยกรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยว่าเตรียมเสนอร่างระเบียบ ยกเว้นการเสียสิทธิ์การเลือกตั้งของประชาชนในการประชุมกะกะตกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในวันที่6กุมภาพันธ์นี้พร้อมกันนี้ย้ําว่าต้องพิจารณากําหนดเวลาการเลือกตั้งทดแทนอย่างรอบคอบทั้งการเลือกตั้งทดแทนการเลือกตั้งล่วงหน้าการเลือกตั้งใหม่ของวันที่2กุมภาพันธ์และการเลือกตั้งใน28เขตที่ไม่มีผู้สมัครโดยจะนําปัญหาและอุปสรรคแต่ละพื้นที่ประกอบการพิจารณาด้วยเพราะถือเป็นโจทย์ปัญหาที่สําคัญ เมื่อเช้าผมฟังจากผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลานะฮะว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ปัญหาก็ยังมีอยู่และในแปดจังหวัดเนี่ยก็คงเปิดไม่ได้เช่นกันครับโดยตลอดวันนี้กก,กตได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศซักซ้อมจัดการเลือกตั้งสสที่มีปัญหาทั้ง3ส่วน พร้อมทำความเข้าใจกับกรณีการนับคะแนนและคัดแยกบัตรตีบัตรเสียหลังการเลือกตั้งส่วนในเรื่องของการร้องเรียนการเลือกตั้งนั้นนายบุญส่งน้อยโสพลกะกะตฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะเร่งดําเนินการตรวจสอบในฐานะผู้รับผิดชอบภายใต้กฎหมายที่กําหนดทั้งนี้กะกะตยังคงอยู่ในระหว่างการประสานงานขอพบพุทธอิสระที่เวทีการชุมนุมถนนแจ้งวัฒนะเพื่อขอให้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่กะกะต เข้าไปปฏิบัติงานภายในสำนักงานกะกะตซึ่งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ